มาเจอลูกค้าคนเดิมนะคะก่อนหน้านี้ค่ะส้นเท้าแตกเยอะมากเลยนี่น้องมดขัดไปให้1รอบแล้วนะคะตอนนี้ก็จางลงเยอะเลยค่ะและมาวันนี้น้องมดก็จะทำกันขัดให้อีกค่ะพี่เขาบอกว่าทำงานหนักนะคะเดินแล้วก็ยืนเยอะค่ะอันดับแรกก็ล้างเช็ดทำความสะอาดเท้าก่อนเลยค่ะเทน้ำยาสปาเท้านางซีนลงบนสำลีนะคะแล้วก็แปะไปที่ส้นเท้าแตกเลยค่ะหากใช้สปาเท้าขัดเท้าเสร็จนะคะก็สามารถทาครีมบำรุงได้นะคะเพื่อจะได้บำรุงส้นเท้าของเราไปด้วยค่ะอันนี้น้องมดก็จะทำกันแปะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะถามพี่เขาว่าแสบคันหรือเปล่านะคะพี่บอกว่าไม่แสบไม่คันเลยค่ะครบเวลาแล้วนะคะก็เอาสามลีที่แปะออกเลยค่ะแล้วก็ใช้ที่ขัดที่เขาให้มานะคะชุบน้ำทำกันขัดเลยค่ะค่อยๆขัดไปค่ะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะหลุดลอกออกไปซึ่งน้ำยาสปาเท้านางซินตัวนี้นะคะไม่แสบไม่คันเวลาที่น้องมดขัดทีไรนะคะน้องมดก็จะคอยสอบถามพี่ๆตลอดเลยหลังจากที่ขัดไปนะคะถ้าเราเดินหนักๆหรือว่าทำงานหนักนะคะส้นเท้าของเราก็สามารถกลับมาแตกเหมือนเดิมได้เราก็สามารถกลับมาขัดซ้ำนะคะแล้วก็บำรุงให้ดูดีอยู่ตลอดได้ตอนนี้ก็ขัดรอยส้นเท้าแตกออกไปหมดเลยค่ะ